ก็ไอ้ข้อบังคับ3ขั้นตอนน่ะก็คือที่กพล.เขาไปให้ดีลอยต์มาทำค่ะคือเขาใช้วิธีการใช้ approach ของSLA ที่ดีลอยต์มาออกแบบเนี่ยมาทำการวิเคราะห์เราก็เลยทำตามเขาเพราะว่าเรามองว่าการลดขั้นตอนคือต้องเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างหนึ่งมันต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยากลดแล้วลดอะไรอย่างเงี้ยเราถึงต้องบังคับให้มีไม่ใช่บังคับคือให้มีเงื่อนไขให้มีแบบฟอร์ม A and E อะไรๆต่างๆซึ่งเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคือเราจะมีอบรมแล้วก็ทำงานไปด้วยกันทำงานไปพร้อมๆกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะอันนั้นอันนึงละส่วนไอ้ตัวที่รางวัลนะ 2.2 เนี่ยรางวัลน่ะพี่เอเขาบอกมีประเภทเห็นไหม 4-5 ประเภทอันนี้มันคนละเลเวลกับที่พี่บอกเมื่อเช้านะเมื่อเช้าพี่บอกเป็นประเภทรางวัลเลิศรัฐทั้งหมดนะมี3ประเภทนะคะแล้วอันนี้เราย่อมาที่ประเภทบริการภาครัฐมันก็จะมีประเภทย่อยเข้าไปอีกว่าเป็นนวัตกรรมเป็นนู่นนี่นั่นนะก็อย่างงอย่าสับสนแล้วเราต้องรู้จักเลิศรัฐนะเพราะชีวิตต่อจากเนี้ยเราจะอยู่กับเลิศรัฐไปละเพราะว่ามันทุกคนแบบทุกหน่วยงาน170กรมเนี่ยเค้า alert มากกับรางวัลเลิศรัฐเพราะว่ามันไม่ได้ล่ารางวัลอย่างเดียวอ่ะกับการที่เราจะได้รางวัลแปลว่าเราได้ปรับปรุงกระบวนการแล้วใช่มั้ยมีคุณภาพเชื่อถือได้มีผลลัพธ์มี impact กับประชาชนมีผลที่ดีของประชาชนเพราะนั้นเนี่ยเลิศรัฐมันจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราทำงานมีคุณภาพมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นไอ้ 2.2 เนี่ยก็แยกประเภทไปส่วนประเภทบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยมันจะอยู่ที่หน่วยงานส่วนกลางเป็นหลักที่มิติที่1ที่พี่บอกนะเราจะรับผิดชอบส่วนนี้เพราะว่าคือเราจะเป็นตัว approach อะลงไปแล้วก็หน่วยงานเราอาจจะขอความร่วมมือให้หน่วยงานทำตามที่เราวิเคราะห์ได้ภายหลังนะฮะแต่ว่าคะแนนเนี่ยเราเป็นผู้รับผิดชอบเองนะส่วนไอ้การมีส่วนร่วมเนี่ยเดี๋ยวขอพี่ตั้งหลักสักอีกสักปีนึงเนาะแล้วเราจะลองเอาเกณฑ์มาแชร์กันแล้วก็ใครอยากชาเลนจ์ก็มาช่วยกันทำนะเราจะได้ครบ3ประเภทสักทีนึงนะนะแต่ว่าที่ 2.2 เนี่ยเพราะว่าหน่วยงานเราเก่งอ่ะเราก็ต้องอาศัยเอาหน่วยงานเอาผลงานหน่วยงานไปขายกินนะก็ต้องนิดนึงช่วยกันนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวชี้วัดพี่เอสอบถามนิดนึงไอ้เลเวล1ที่อบรมอ่ะถ้าปีที่แล้วอบรมแล้วปีนี้อบรมต้องอบรมอีกไหมคะหรือว่าผ่านระดับ1เลยอบรมค่ะอ๋อต้องเพราะว่าเกณฑ์ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการปรับเกณฑ์ในแต่ละปีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเชิญมาเพื่อที่จะมารับทราบเกณฑ์ด้วยกันนะคะเพื่อที่จะทำได้ถูกต้องแล้วถ้าบางหน่วยงานเนี่ยไม่ได้อบรมเนี่ยทำแต่3ระดับ3ระดับ5เนี่ยจะได้ระดับ5ไหมคะคะแนนก็จะลดหลั่นไปค่ะอาจารย์ตามข้อที่หายไปค่ะขออนุญาตต่อไปเป็นตัวชี้วัดที่ 2.3 เลยนะคะในเรื่องของระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐหรือ ITA เชิญคุณวราพรค่ะค่ะสวัสดีตอนบ่ายนะคะขอบคุณมากค่ะ3คนตบให้หน้ามาเดี๋ยวเขาจะถามด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะขอบคุณมากจ้ะก่อนที่จะรู้จัก ITA นะคะก่อนที่จะเข้าเกณฑ์5ข้อเบาไปโอเคค่ะก่อนที่จะมารู้จักเกณฑ์5ข้อนะคะขอทำความเข้าใจ ITA ก่อน ITA คืออะไรใครสั่งให้ทำใช่ไหมคะไม่ได้นึกอยากทำเองไม่ได้ชอบกันบ้านเยอะๆนะคะคนที่สั่งให้เราทำก็คือปปช.นะคะปปช.ไปเสนอคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะคะให้ทำนำร่องแรกๆก็หลักร้อยนะคะปีถัดๆมาก็เป็น 8,000 ปีปัจจุบันล่าสุดที่ประเมินไป10,000กว่านะคะส่วนราชการไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกค่ะก็จะเป็นทั้งภาคเอกชนด้วยปูนซีเมนต์นะคะรัฐวิสาหกิจทุกสิ่งอย่างประเมินด้วยกันทั้งหมดนะคะประเมินอะไรสิ่งที่ประเมินนี่ค่ะ OIT นะคะมันจะเป็น3ส่วนรวมกัน OIT IIT และ EIT รวมกันเป็นผลคะแนนทั้งหมด OIT ก็คือการเปิดเผยข้อมูลมีรายการข้อมูลเรียงลำดับมาให้48ข้อ
นะคะเอาข้อมูลพวกนี้ขึ้นเว็บไซต์ทั้งหมด48ข้อนะคะถัดมาข้อถัดมาอันนี้ 40% เต็ม100เนี่ยนะคะ OIT เนี่ย40คะแนน IIT นะคะก็คือการรับรู้ค่ะไม่ได้วัดเรื่องจริงวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนได้ส่วนเสียภายในคือใครบ้างคือพวกเรานะคะที่ทำงานมา1ปีขึ้นไปอันเนี้ยอยู่ในคำอธิบาย 2.3 แล้วนะคะไปเปิดดูได้พวกที่ทำงานมา1ปีขึ้นไปรู้สึกรับรู้ว่ากรมการแพทย์นะคะมีคุณธรรมโปร่งใสเพียงใดนะคะอันที่3อันนี้30คะแนนอันที่3คือ external ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกนะคะกรมการแพทย์มีปฏิสัมพันธ์กับใครบ้างผู้มารับบริการบริษัทห้างร้านนะคะนักศึกษาที่มาเรียนกับเราแบบนี้เป็นต้นผู้มารับการอบรมนะคะรับฟังไม่ได้วัดเรื่องจริงวัดสิ่งที่เขารับรู้นะคะว่ากรมการแพทย์มีคุณธรรมหรือโปร่งใสเพียงใดการรับรู้เกิดจากอะไรคะการรับรู้เกิดจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างเสียงลือเสียงเล่าอ้างเกิดจากการกระทำเพียงน้อยนิดของเจ้าหน้าที่เพียงบางคนก็เกิดเสียงลือเสียงเล่าอ้างแล้วก็เกิดการรับรู้นะคะ3ส่วน40บวก30บวก30เป็น100คะแนนนะคะพอเข้าใจคร่าวๆ ITA เท่านี้ก่อนนะคะเขาก็ไม่ได้เอาไปฟังเฉยๆนะคะวิเคราะห์มาให้เรียบร้อยอันนี้เป็นผลปีล่าสุดที่วิเคราะห์มานะคะ OIT เนี่ยเราทำได้40เต็มทำโดยอะไรคะทำโดยส่วนกลางแบบที่พี่หน่อยพูดไปเมื่อเช้าว่ากลุ่มงานจริยธรรมของเราเนี่ยคือมีกลุ่มนะคะแต่กลุ่มเนี่ยก็เป็นห้องเป็นออฟฟิศเป็นโต๊ะทำงานเป็นคอมพิวเตอร์แต่คนที่ทำงานคือคนส่วนกลางทั้งหมดสำนักงานเลขาเอาเท่าที่นึกหน้าได้เห็นหน้าตอนนี้นะคะมีกบล.มีบค.กองคลังนะคะทุกสิ่งท่านที่ไม่ได้ยกตัวอย่างนี้พอดีไม่ได้เห็นหน้าอาจจะนึกไม่ออกนะคะ10กว่าหน่วยนั่งอยู่ด้วยกัน48รายการส่งอะไรบ้างพวกเรานี่แหละจะเป็นคนโอเคแล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์นะคะอันนี้เป็นผลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในก็ปีนี้ประเมินมาว่าผู้บริหารควรเป็นต้นแบบเดี๋ยวจะมีข้อที่3ของเกณฑ์การประเมินนะคะผู้บริหารควรเป็นต้นแบบควรปรับปรุงการทำงานนู่นนี่นั่นเป็นทรัพยากรบุคคลซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเปิดโอกาสให้มีการรับรู้งบประมาณการใช้จ่ายร่วมตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเขาบอกว่าเราควรจะปรับปรุงสถานที่เทคโนโลยีบริการนะคะเพิ่มช่องทางการสื่อสารร้องเรียนนะคะโดยปกปิดชื่อพวกเขาเป็นความลับเปิดโอกาสให้คู่ค้าร่วมเขียน TOR ร่วมกับหน่วยงานอันนี้คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์มาให้เรามาถึง5ระดับง่ายๆนะคะข้อ1ส่งชื่อส่งชื่อมาเท่านั้นเองใครจะเป็นผู้ประสานปี63ทั้งปีท่านมอบให้ใครเป็นผู้ประสานนะคะมีแบบฟอร์มให้แบบฟอร์มท่านก็เขียนชื่อมาชื่อเบอร์โทรติดต่อ LINE ID นะคะพอเซ็นมาไม่ต้องส่งเอกสารนำส่งอีเมลมาคนนี้จะเป็นคนประสานงานรับฟังเอาไปถ่ายทอดตลอดปีงบประมาณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นท่านหยิบปากกาขึ้นมานะคะสำคัญมากอันนี้วันที่12 13นะคะธันวาคมเราจะมีอบรมวิทยากรต้านทุจริตนะคะ2วันวิทยากรนัดยากมากนะคะเราจองตั้งแต่เดือนกันยายนท่านให้วันว่างเรามา12วันเดียวนะคะวิทยากรท่านนี้เนี่ยท่านหมายตาคนที่จะเอาไปถ่ายทอดเอาไปทำกิจกรรมที่หน่วยงานเลือกไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้แล้ว12 13เรามาเจอกันนะคะข้อ1คะแนนง่ายๆได้ไปแล้วส่งชื่อเท่านั้นเองแต่จะต้องเป็นคนที่มีความสำคัญสักหน่อยนะคะจะต้องเป็นผู้ประสานงานตลอดปีงบประมาณข้อ2นะคะส่งชื่อกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายในตามจำนวนที่กำหนดบอกตอนนี้ไม่ได้เพราะปปช.จะเรียกประชุมเราเดือนธันวานะคะก็เลยยังไม่มีตัวเลขให้นะคะแต่จะกำหนดไปตามสัดส่วนนั่นแหละข้อ3นี่แหละค่ะให้ท่านจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมอันนี้ในแผนเนี่ยเรามีตัวอย่างกิจกรรมก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายในให้ท่านช้อปปิ้งเลือกเอาจะเอาอะไรนะคะทำแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีนี้เราจะจัดให้มีการคอนเฟอเรนซ์เป็นลักษณะคลินิก ITA คลินิกแผนแล้วเราก็จะจัดกลุ่มค่ะจัดกลุ่มว่า4หน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยนะคะจัดเป็นกรุ๊ป4กรุ๊ปมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแต่ละคนไปทำการมีส่วนร่วมแล้วได้ผลยังไงเอามาเล่าให้กันฟังเพื่อที่คนอื่นเนี่ยจะได้รู้ด้วยว่าโรงนั้นทำอันนี้ดีโรงนี้ทำอันนี้ดีนะคะ3คะแนนข้อนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเรามีตัวอย่างให้ช้อปปิ้งไม่ต้องกังวล4เมื่อทำกิจกรรมที่3แล้วเนี่ยนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในให้เขากรอกแบบวัดรับรู้วัดการรับรู้ของ ITA แล้วก็แคปหน้าจอส่งมาง่ายๆ5นะคะเมื่อทำ1ถึง4เสร็จแล้วผลเป็นยังไงเล่าให้ฟังบ้างอยากให้ปรับปรุงอะไรบอก5คะแนนง่ายไหมคะง่ายไหมคะมีคำถามอะไรไหมคะถามตอนนี้หรือว่าจะรอถามกันในคลินิกตอนบ่ายมันเป็นของพี่จะต้องมีส่วนร่วมคือถ้าเราสังเกตเห็นว่าไอ้เกณฑ์คุณภาพต่างๆเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเห็นป่ะเนาะแต่อันนี้มันก็เป็นเกณฑ์คุณภาพอันนึงแหละแต่มันเน้นในเรื่องของความโปร่งใสการทุจริตมิประพฤติมิชอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอพี่พูดถึงการมีส่วนร่วมอ่ะนะการมีส่วนร่วมอ่ะมันก็คือเป็น PMQA หมวดนึงอ่ะล่ะนะฮะตอนนี้พอมาดู ITA เห็นมั้ยไอ้ระดับคะแนนที่3ของเขาอ่ะเขาก็จะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็เอามาทําโครงการทํากิจกรรมอันเนี้ยถ้าพวกเราทำได้ดีๆชัดๆนะแล้วถ้ากลมลงไปร่วมด้วยเนี่ยนะพี่ก็ดึงสามารถดึงอันเนี้ยเอาไปขอประกวดรับรางวัลเลิศรัฐสาขาการมีส่วนร่วมได้แล้วก็จะไปตอบPMQA ในหมวด6ก็ได้หมวดกระบวนการหรือหมวด3หมวดที่โฟกัสลูกค้าเป็นหลักอ่ะคือเอาความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบการทำงานอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องตกใจหรอกว่ามันคนละเรื่องคือถ้าเราทำงานทุกมิติของเราที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปตอบได้ทุกเรื่องเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามรวมตัวกันเนี่ยเพื่อที่จะทำเรื่องเดียวกันเนี่ยให้สามารถตอบโจทย์แมลงสาบได้ทุกตัวที่เขาแต่งตั้งมาตรวจเราอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะเมื่อเช้าฮัลโหลได้ยินนะคะเมื่อเช้าไม่ได้ยินเมื่อกี้ที่พี่หน่อยพูดว่าเรากำลังจะทำเรื่องการมีส่วนร่วมขอเวลาพี่ไปม้วนตัวสักปีหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยท่านอ่านในคำอธิบายนะคะ 2.3 การมีส่วนร่วมในประเด็น ITA เนี่ยก็จะเป็นเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องการขอเข้ามามีภายนอกเนี่ยบุคคลภายนอกอยากจะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนท่านอ่านได้เลยนะคะช่วยพี่หน่อยม้วนตัวว่าจะได้ทำเรื่องการมีส่วนร่วมให้มันเร็วขึ้นนะคะเริ่มจากประเด็น ITA ก่อนก็ได้แล้วก็เราจะเจอกันในเวทีคอนเฟอเรนซ์นะคะคลินิก ITA สิ่งพวกนี้แหละที่เราจะได้จากพวกท่านแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะแล้วก็สรุปเสนอกรมเป็นภาพปลายปีสิ้นปีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะจบแล้วนะคะไม่ถามสักนิดหรอคะให้ดูภาพรวมอุตสาหกรรมมาขดตาหลับขับตานอนมาเนี่ยนะคะก็ท่านอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะท่านอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่า OIT เนี่ยส่วนกลางทำ48ข้อส่วนกลางรวบรวมขึ้นเว็บไซต์ให้เพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ตรงนี้ท่านจะอยู่ตรง IIT และ EIT เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะรักเราคนจะรับรู้เราว่ามีคุณธรรมโปร่งใสหรือไม่อยู่ที่การจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกให้ไปทำวิธีการรับฟังปัญหาเขาจบจริงๆแล้วนะคะไม่ถามมีคำถามขอบคุณมากค่ะได้ค่ะได้นะคะก็คือว่ากรุ๊ปเดิมอัปเดตนิดหน่อยเผื่อบางท่านเนี่ยจากเราไปแล้วนะคะก็อัปเดตนิดนึงส่งมาก็ยังให้ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะ
จำนวนขอติดไว้ก่อนเพราะว่าเราจะไปฟังปปช.เดือนธันวาโดยยังไม่รู้วันที่นะคะเมื่อได้จำนวนแล้วเนี่ยเรามีเครือข่ายนะคะมีเครือข่ายเป็นกรุ๊ปไลน์อยู่แล้วผู้ที่อยู่ในเครือข่ายนี่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องส่งกี่คนยังไงค่ะถ้างั้นขอ